รามาดูดวงสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนพฤษภาเนาะเราจะดูดวงไพ่ป๊อกกันอย่าหยิบมาทั้งหมด10ใบอ่ะ10ใบในพื้นดวงบอกว่านะช่วงนี้หน้าที่การงานเราเนี่ยมันเหมือนว่ามีการเรื่องงานเรื่องการอะไรก็ตามเราจะรอข่าวดีเรื่องงานหรือว่าเราคอยสมัครงานอยู่เราลุ้นเรื่องงานอยู่นะคำพูดคำจาเจรจาปากเป็นเงินเป็นทองเขาบอกว่าดวงคุณต้องนักพูดนักพรีเซนต์พูดบ่อยๆเราจะดีนะพูดแล้วได้เงินได้ทองถ้าดวงเนี้ยถ้าไม่พูดเราไม่ได้นะคะจะมีการค้าขายกับออนไลน์ด้วยในดวงชะตาน่าจะเด่นนะอ่ะการค้าขายขึ้นละ4ดอกจิกหรือว่าการเรียนต่างประเทศค้าขายก็ผู้ชายดำจะเดินทางมาหาเป็นพ่อก็ได้เป็นแฟนก็ได้คนลักษณะดำท้วมมีอายุหน่อยนะคะเขาอาจจะซื้ออะไรมาให้ซื้ออะไรมาฝากหรือว่าคุณไปติดต่อกับผู้ชายลักษณะเนี้ยจะขายที่ดินจะขายบ้านเนี่ยก็จะเจอคนลักษณะเนี้ยมาซื้อทรัพย์สินของเราก็ได้3ดอกจิกกับ2ดอกจิกเนาะ3ดอกจิกกับ2ดอกจิกเขาบอกว่าช่วงนี้มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะจะได้เงินแต่ก็เป็นเงินไม่ได้มากก็ยังได้จากเพศตรงข้ามถ้าคุณขอไว้นะคะขอความช่วยเหลือไว้ก็จะได้เป็นก้อนนึงไม่เยอะมากแต่ก็พอตัวรอดได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าดวงของคุณจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับน้ำน่าจะดีถ้าธุรกิจพวกของหอมเครื่องหอมน้ำดื่มน้ำกินเนี้ยก็น่าจะดีนะหรือช่วงเนี้ยให้เราไปพักผ่อนในที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับทางน้ำก็จะดีมากในพื้นดวงชะตานะคะที่ราศีสิงห์มาดูเก้าหัวใจกับแจ็คก็หลับเก้าหัวใจกับแจ็คก็หลับเขาบอกว่าเก้าหัวใจกับแจ็คก็หลับบอกว่าใครคอยเงินไว้ได้นะเป็นก้อนใหญ่ลงทุนกิจการค้าขายเดือนพฤษภาขายดีขายคล่องนะคะของเก่าขายหมดของใหม่มานะได้การช่วยเหลือจากผู้ชายเป็นคนขาวบางรูปร่างหน้าตาหล่อเราก็เราของเงินเขาไว้เขาจะให้เขาจะช่วยเป็นคนต่างประเทศนะคะเขาจะช่วยเหลือท่านแล้วก็อาจจะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นสามีเราก็ได้ในอนาคตนะคะผู้ชายลักษณะนี้จะเป็นเนื้อคู่แล้วบางคนเนี่ยเลขเกตเก้าเนี่ยเหมาะสมที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะผู้เป็นที่ปรึกษาเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอาชีพเหมาะสมโรงพยาบาลต่างๆนะก็ดี ในดวงชะตานะถือว่างานการเนี่ยเราจะได้ขึ้นตำแหน่งด้วยเลื่อนขั้นและมีโอกาสได้ผู้ใหญ่ลักษณะผิวขาวมาช่วย ขาวบางสุดท้าย สองเข้าละไอ้สองโพดำกับสี่หัวใจเนาะเขาบอกว่าให้เราออกกำลังกายมั่งดูแลสุขภาพมั่งจะดีกับดวงชะตานะฮะก็เพศตรงข้ามเพศตรงข้ามก็หลงไหลในช่วงนี้แล้วมีการเดินทางมาหาจับคนทางไกลคนต่างประเทศจะมาในดวงชะตานะคะดวงค้าขายกิจการเกี่ยวกับความสวยความงามก็ดีนะเกี่ยวกับการเรียนด้านภาษาต่างประเทศก็โดดเด่นสำหรับนักเรียนก็ดีหรือเกี่ยวกับด้านสาขาการตลาดการบริหารดวงเหมาะสมกับนักขายมากในดวงชะตานะคะก็ประมาณนี้ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนนี่นะอิงลิชจะคูณนะคะ International Intern 4.0 นะคะขอบคุณค่ะ